สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนในคลิปนี้เราจะพาเพื่อนๆทุกๆคนไปทำความรู้จักกับกิ้งก่าทะเลชนิดหนึ่งซึ่งเป็นญาติที่ใกล้ชิดสนิทกับโรเมหรือโอซอรัสในคลิปก่อนหน้านี้ครับและเป็นญาติที่ห่างๆสำหรับไพโอซอรัสครับมาโครพลาต้าชื่อของมันมีความหมายว่าแผ่นเกล็ดขนาดใหญ่เป็นกิ้งก่าทะเลที่จัดอยู่ในกลุ่มไพโอซอร์จัดอยู่ในวงโรเมเลโอซอริดมีชีวิตอยู่ในยุคจูราสสิกตอนต้นเมื่อประมาณ199ล้านปีถึง195ล้านปีครับพบในประเทศอังกฤษมีขนาด 4.5 เมตรมีรูปร่างลักษณะที่คล้ายกับโรเมเลโอซอรัสกล่าวคือกะโหลกศีรษะมีขนาดใหญ่ยาวแคบมีฟันทรงกรวยซี่เล็กๆเรียงเต็มขากรรไกรคอและหางค่อนข้างยาวลำตัวค่อนข้างป้อมครีบทั้ง4มีขนาดไม่ใหญ่มากอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่ใต้ท้องทะเลกินหมึกกินปลาและกินหอยเป็นหลักครับและเหตุผลที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มนั่นก็เพราะว่าเพื่อป้องกันอันตรายจากกิ้งก่าทะเลหรือนักล่าที่ใหญ่กว่ามันนั่นเองครับและในคลิปต่อไปเราจะพาเพื่อนๆทุกๆคนไปทำความรู้จักกับกิ้งก่าทะเลหรือว่าไดโนเสาร์ชนิดไหนก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอสวัสดีครับ